ครียดอะไรอยู่ครับเครียดว่าเมื่อไหร่ภารกิจจะสำเร็จนะคะใช้คะคะให้ถูกเช่นรักแฟนนะคะอย่าเครียดค่ะนี่เอามันใหม่ดีกว่าคืนนี้หาอะไรกินห้องเราเปล่าโอ้โหมีแฟนแล้วแบ๊วขึ้นนะครับเนี่ยคุณชายเฮ้ยมึงจะไม่พูดอะไรเลยเหรอเนี่ยอะไรครับฮัลโหลเพื่อนชายเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณชายมึงอย่าเสือกเสือกเสือกคืออะไรวะมันอ่านว่าเสือกครับคุณทีเสือกเสือกเหรอเสือกมันด่ากูดิครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผม2คนไม่ยุ่งแล้วกันนะครับเชิญสวีทกันไปเลยแล้วเรื่องภารกิจก็ไม่ต้องอัปเดตนะครับไปครับคุณทีเดี๋ยวยังไงอะพูดสิก็สามสาวบ้านนั้นเขาทะเลาะกันบ้านแตกแล้วครับเขาจะยอมขายที่ดินกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ดีใจกับภารกิจฉันเหมือนดีใจเรื่องตัวเองเลยอ่ะฮะก็เราเป็นแฟนกันใช่ไหมล่ะภารกิจเธอก็เหมือนภารกิจฉันเออใช่ก็ต้องมีใจด้วยอยู่แล้วใช่ไหมเป็นแฟนกันนี่ยินดีกับเพื่อนนะครับยินดีด้วยใช่ก็คุยด้วยนะสิครับเอาก็คุยไม่ดิกระซิบทำไมอ่ะคุยกันแค่เราดิวะเรื่องนั้นอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องแมนแมนผู้ชายครับแมนแมนแล้วอันนี้มันแมนแมนผู้ชายตรงไหนหรอมันเรื่องอะไรเนี่ยก็มันอ๋อไอ้มันเป็นเรื่องลามกอ่ะใช่ครับทะลึ่งตึงตังทะลึ่งมากใช่ใช่ใช่เธอฟังไม่ได้หรอกตามเธออยู่นี่แป๊บนึงเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนก่อนเนาะเดี๋ยวมาแล้วไปคุยกันเลยติดอยู่ในนี้นึกขำไม่ออกไม่นี่ฮะลามกตรงไหนอ่ะเกิดได้แต่แอบหวังใจไว้เธอโสดหวังใจไว้เธอโสดต้องมีสักทีต้องมีวิธีให้เธอบอกคำว่ารักหวังใจไว้เธอโสดโปรดมองตรงนี้ยังมีคุณอยู่ทั้งนี้นะเธอฉันวางอยู่แค่อยากจะเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง